ดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรนะคะในจุดพื้นที่ตรงนี้เองนะคะอาจารย์ได้มีโอกาสมาเยือนในศาสนสถานหรือโบราณสถานแห่งนี้ซึ่งโบราณสถานแห่งนี้นะคะอยู่ในชนิดของอโรคยสารแล้วก็ถือว่าเป็นพุทธสถานทางพระพุทธศาสนาแต่เป็นแบบทางกติของมหายานนะคะเป็นได้รับรากเหง้าทางวัฒนธรรมมาจากแบบเขมรหรือแบบขอมโบราณมีสถาปัตยกรรมการสร้างปราสาทด้วยศิลาแรงและมีอายุมานับหลายร้อยปีจนมาถึงปัจจุบันจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศและกลายเป็นฐานคติหนึ่งนะคะที่ทำให้พวกเรานะคะที่เป็นชาวชุมชนและก็ประชาชนหรือนักวิชาการหรือนักศึกษาเนี่ยได้ทำการศึกษาได้ทำการค้นคว้าแล้วก็ได้ให้ความสำคัญว่าในพื้นที่ตรงนี้นั้นมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในพื้นที่ต่างๆว่ามีส่วนอะไรบ้างนะคะ